สวัสดีครับคลิปวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีเก็บของไวๆนะครับมีบางคนเนี่ยถามเข้ามานะว่าเก็บของยังไงให้ไวขนาดนั้นโดยที่ไม่ต้องใช้สัตว์เลี้ยงนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนนะครับอย่างแรกเลยให้เรากดตัวโอขึ้นมาครับหรือว่าเปิดหน้าโมชันหรือไปที่เมนูนะครับแล้วก็ไปที่ตัวนี้โมชันเนี่ยหลังจากที่เปิดโมชันขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เรามาดูอันที่3ครับ Pick up nearby itemตัวนี้นะครับเราลากมาใส่ในคีย์ลัดเลยผมจะใส่เป็นเลข4นะเพราะว่าอยู่ใกล้มือดีจากนั้นเนี่ยพอถึงเวลาที่ของตรงเนี่ยให้เรากดเลข4แล้วก็พร้อมกับเดินด้วยครับกดย้ำๆเลยหรือว่าจะกดเลข4แล้วก็กดคลิกซ้ายเก็บของไปด้วยก็จะเร็วยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เรามาลองกันเลยเดี๋ยวไปขอดีมอนให้ดับของก่อนครับ A few moments laterโอเคครับหลังจากที่ของตกแล้วเนี่ยเราก็จะใช้วิธีที่ผมบอกไปข้างต้นเลยก็คือการกดใช้นี้ครับของผมเป็นปุ่ม4นะผมจะเรียกเลข4กันผมจะกดเลข4แล้วก็กดคลิกตรงพื้นนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูก่อนนะครับถ้ากดเลข4เก็บอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะช้าอันนี้คือผมรัวสุดแล้วนะมันก็ยังช้าแต่ถ้าเรากดเลข4ไปด้วยเนี่ยพร้อมกับคลิกซ้ายที่เก็บของด้วยเนี่ยมันจะไวมากเลยครับดูนะครับนะครับมันก็จะไวปึ๊บเรียบร้อยครับเก็บหมดแล้วแบบเดียวไม่ต้องกลัวเลยว่าใครจะมาแย่งของเราเวลาที่ของเราเยอะแล้วเราเก็บไม่ทันเนี่ยเอาวิธีนี้ไปใช้ได้ครับยังไงก็ถ้าชอบหรือมีประโยชน์ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ